ประจักษ์ชี้เลือกตั้ง66พรรคอดีตผู้นำรปห.ทำผลงานล้มเหลวที่สุดแต่กลับมีอำนาจต่อได้ประจักษ์มท.ชี้เลือกตั้ง66พรรคของอดีตผู้นำรปห.ทำผลงานล้มเหลวที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคนอมินีทหารในประวัติศาสตร์ไทยแต่กลับมีอำนาจต่อไปวันที่21สิงหาคม2566รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประจักษ์ก้องกีรติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความในเรื่องการเมืองไทยผ่านทางทวิตเตอร์ประชักคองความว่าในความเป็นจริงการเลือกตั้ง 2566 คือการเลือกตั้งที่พรรคของอดีตผู้นำรัฐประหารทำผลงานได้ล้มเหลวที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคนอมินีทหารในประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดสามัคคีธรรมสหประชาไทยและอื่นๆพ่ายแพ้การเลือกตั้งหมดรูปที่สุดถูกประชาชนส่วนใหญ่ส่งเสียงปฏิเสธแบบชัดเจนที่สุดแต่กลับสามารถมีอำนาจต่อได้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทยมิสยูไทยแลนด์2023โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทยอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลพิเศษ5รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมสาขาต่างๆเมื่อเวลา 21:15 น.วันที่19สิงหาคม66ที่ MCC ฮอลชั้น4เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูมโดยผู้เข้าประกวด53สาวงามปรากฏตัวให้บรรดาแฟนงานงามได้ยนต์โฉมในชุดไทยทรงเครื่องเต็มยศตามแบบฉบับแต่ละจังหวัดที่ออกแบบเองสวยงามประการตาจนแฟนๆตกตะลึงในความงามอย่างไทยอาทิวีนาปวีนาสิงห์ทกวานมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ภูเก็ตมาในชุดบุปผาราชินีสีสีวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตออูรอแรงบันดาลใจของชุดมาจากดอกไม้ที่งดงามที่มีนามตามพระนามาภิไธยสิริกิติ์ดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือเรียกว่าบุปผาราชินีนำมาผสมผสานกับชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นครราชสีมาปรากฏตัวมนชุดอโยธยาอมรานิรมิตซึ่งออกแบบโดยภูษาผ้าลายยางโดยอาจารย์ธนิตพุ่มสวัยและคุณศิวกรเกษรราชได้แรงบันดาลใจความงามของสตรีสูงศักดิ์สมัยอยุธยาตอนปลายถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ไทยฝีมือคนรุ่นใหม่ใช้สีส้มประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นโทนสีหลักนำดอกสาทรดอกไม้ประจำจังหวัดออกแบบเป็นลายผ้าเขียนทองลายสร้อยพกาสาทรเขียนด้วยยางมะเดื่อปิดทองคำแท้ทั้งผืนนับเป็นภาพสะท้อนอดีตเพื่อรักษาให้งานศิลป์แผ่นดินสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานแจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ฮ่องสอนมาในชุดเดอะ KIRANA ออกแบบโดยนายประภากาศอังสุสิงห์ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากเดอะคิราน่าคือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานความร่วมสมัยและความวิจิตรงดงามของชุดไทยศิวาลัยได้อย่างลงตัวรายละเอียดการตกแต่งของชุดและโทนสียังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเขียวขจีความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่โอบล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์มาประกอบทำให้ชุดเดอะคิราน่าสมบูรณ์แบบและสง่างามเป็นอย่างยิ่งข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองโชว์ตัวในชุดกุสุมาออกแบบโดยนางสาวพิมมาดาบุญยรัตน์มีแรงบันดาลใจจากกุสุมาดอกไม้อันทรงเกียรติ
คือคอนเซปต์หลักในการออกแบบชุดบาบาย่าหยาซึ่งเป็นชุดทางวัฒนธรรมลูกผสมของทางภาคใต้ที่มีการปรับประยุกต์ในดีไซน์แต่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างครบเครื่องแสดงถึงความเลอค่าของหญิงงามด้วยเครื่องประดับต่างๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านำเสนอผ่านข้าวฟ่างรานองออริจินอลฝีมือออกแบบโดยนักเรียนและร่วมตัดเย็บโดยพี่ป้านาอาในจังหวัดระนองทั้งหมดนำพึ่งการธีราเตชพัทรัตนากุลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่ชุดชาติพันธุ์ไทยใหญ่ออกแบบโดยสกุลจันทร์แรงบันดาลใจของชุดสะท้อนจากตัวตนของน้ำผึ้งแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาและความงดงามชาติพันธุ์ไทยใหญ่เจนนี่เจนนิเฟอร์โจนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานีมาในชุดนาฏมวยชัยยาสยามมวย CHAIYA of สยามซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อ WASA กูตูในวัฒนาเสมอชาติได้แรงบันดาลใจมาจากมวยชัยยาเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยโบราณที่แสดงถึงความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของมวยชัยยาจะเป็นการนุ่งเตี่ยวด้วยผ้าสองชิ้นและยังได้นำผ้าไหมพุมเรียงอันเป็นอัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีมารังสรรค์บนตัวชุดรวมไปถึงการใช้วัสดุฝ้ายดิบและเชือกกาบกล้วยในการคาดเชือกของการต่อสู้ดังนั้นชุดมวยชัยยาจึงสื่อถึงความเป็นเลือดนักสู้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมเพื่อชัยชนะแห่งสยามประเทศและกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลกที่สร้างความฮือฮาในชุดโสกันที่นอกจากชุดจะสวยงามแล้วยังแต่งหน้าด้วยสีทองอร่ามชุดออกแบบโดยชวัญชัยอรชรแรงบันดาลใจคือเครื่องทรงในพระราชพิธีโสกันหรือพิธีโกนจุกของพระราชวงศ์ที่จะมีการแต่งกายผู้เข้าพิธีด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมโบราณจากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษ5รางวัลได้แก่รางวัล Traditional Textile Award ชุดผ้าไทยโบราณที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆหรือชุดสำหรับเจ้านายชั้นสูงผู้ชนะกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลกจากชุดโสกันออกแบบโดยชวัญชัยอรชรรางวัล Cultural Textile Award ชุดผ้าไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับใส่ในงานประเพณีงานพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่นผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มหาสารคามเชอรี่จัญญาต้นงามจากชุดนบเถิงแทนออกแบบโดยธีรวัฒน์เจียงคำรางวัล Innovative Textile Award เป็นการนำชุดผ้าไทยพระราชนิยมมาประดิษฐ์ตกแต่งประดับประดาด้วยเทคนิคต่างๆตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์กาญจนบุรีเคซี่แคทรีน่าลลิตาคอสทรูคอฟจากชุดกาญจนเบนพาดออกแบบโดยทีผาสุกรางวัลซูสเตเนเบิลเทคไทล์อวอร์ดเป็นการนำเศษขยะที่เกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยมเพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ชนะได้แก่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สงขลาจอยสจีคันธยโสมจากชุดทอแสงแยงเงาออกแบบโดยเขมมรินโชติพาเจริญการและรางวัลไทยรอยัลลี่เบสโตเวทเทคไทยอวอร์ดเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นไทยซึ่งเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆในระหว่างการเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยผู้ชนะได้แก่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ภูเก็ตวีนาปวีนาสิงห์ทักวานจากชุดบุปผาราชินีศรีศิวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตรโดยได้รับเกียรติจากนายประกอบเผ่าพงอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบรางวัลทั้งนี้
ี้ในสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในรอบตัดสินสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36และ YouTube TPNG วันที่20 สิงหาคมเวลา 20:30 น.เป็นต้นไป